โอเคก็สวัสดีครับนะครับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นมาสเตอร์เลวิตทิปแอนทริกนะครับที่จะมาสอนวิธีการที่เราจะหมุนวิวนะครับบนชีตได้ยังไงนะครับก็สมมุติว่าเรามีชีตนะครับสมมุติว่าเรามีชีตชีตใหม่สักอันหนึ่งนะครับทีนี้เราอยากจะเอาแปลนนะครับมาใส่สมมติว่าแปลนหรือวิวอะไรก็ได้นะครับโอเคเดี๋ยวตั้งค่านิดนึงนะครับเอา elevation ออกโอเคขยับหน่อยโอเคนะครับสมมติว่าเราแปลนมาใส่แล้วเนี่ยเราอยากจะทำอีกแนวหนึ่งนะครับอยากจะหมุน90องศานะครับทำได้2แบบเนาะนะครับแบบแรกนะครับเราดับเบิลคลิกเข้าไปในวิวนะครับแล้วเรามาปรับตรงนี้ครับ rotation on sheet นะครับก็จะมีให้เลือก2แบบ90 clockwise คือตามเข็มนะครับตามเข็มกับ counter clockwise ก็คือทวนเข็มแต่ว่าพอหมุนเนี่ยสังเกตว่าไอตัว view title ก็จะหมุนไปด้วยนะครับอันนี้คือวิธีแรกนะครับอีกวิธีนึงนะครับคือเราเปิดตัวนี้ครับเปิดคอปลิเจียนนะครับขึ้นมาแล้วเราคลิกเลือกคอปลิเจียนครับแล้วเราหมุนนะครับนี่ใช้คำสั่ง rotate หมุน90นะครับแบบนี้ก็ได้นะครับหมุน45ก็ได้อะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวผมขออันดูกลับไปอันดูกลับไปจะให้ดูความแตกต่างนะโอเคอันนี้คือผมอันดูกลับมาตอนตั้งต้นเนาะนะครับที่ view title อยู่ตรงนี้นะครับทีนี้ผมเปิด crop view ขึ้นมาเลือกแล้วผมหมุนนะครับสมมติว่าผม90องศาแต่มันคลิกที่ว่างนะข้อดีก็คือนะครับไอ้เจ้า view title นะครับมันจะยังอยู่ที่เดิมเนาะนะครับข้อดีของวิธีนี้นะครับก็ไปเลือกเอานะครับว่าจะใช้วิธีไหนชอบวิธีไหนมากกว่ากันขึ้นอยู่กับผมว่ามันขึ้นอยู่กับเราอยากให้วิวไทเทิลเป็นแบบไหนนั่นแหละนะโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็จบเท่านี้ครับสวัสดีครับ